เข้ายัางยังไม่เข้าเข้าแล้วเข้าแล้วพร้อมกันเลยสวัสดีทาง fm 9 7 quality news ด้วยนะครับผมครับผมก็ใครที่ติดตามทาง97เนี่ยต้องต้องเ,ออเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ออนแอร์พร้อมกันแล้วช่วงนี้ครับมีการปรับพงปรับผังไปครับผมทางออนไลน์นี่มากัน100ร้อยกว่าคนแล้วตอนนี้ไวมากเอาเป็นว่าใครจะดูสดดูย้อนหลังอะไรก็ตามแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งก็ง่าย ได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นก็ดูช่องไหนก็สดชื่นเหมือนกันอ่าได้ห้าร้อยเฮ้ยผมฟ้องเอาแต่ถ้าฟ้องลบคลิปนะลบไหมล่ะไม่ลบเพราะว่าสามร้อยกว่าล้านแล้วโอ้โหจะมีเวลาสามร้อยกว่าล้านพี่เต้อ่าโอเควันนี้ครับโอ้โหวันนี้เสื้อผมสวยมากนะโนะโหเท่มากโค้ไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเออฤดูกาลสองพันสิบเก้าครับรุ่นนี้อืม ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อที่แบบทำเลยไเติดม,มาอีกแบบหนึ่งจะไปมีลายของเก,กาะฮอกไกโดด้วออ๋อเหรออ๋อมันจะมีรายละเอียดใช่ใช่ของพีแล้วนี่ก็สวยครับผมเออนะฮะก็มาเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าวันนี้เนี่ยพี่ตองกวินปัดเดิม,มนสนาม,มัปที่เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นไปพี่ตองนี่สวัสดีพี่ใหม่สันติชัยเพื่องสวัสดีพี่ใหม่ครับโอ้โยอยากเตะบอลสนามย่าจริงเหมือนเดิมพี่ใหม่พร้อมเมื่อไหร่ทีมเราพร้อมไหมคุณต้องถามใหม่ว่าพี่ใหม่พร้อม ล้างตาเราได้ไงพี่เราเราเราชนะเหรอไม่รู้จริงจงวันนั้นผมสี่แอซิดนะผมก็สี่แปดอะแล้วยิงอีกเท่าไหร่พี่เต้ยิงเลยยิงไปลูกเดียวผมก็ลูกเดียวก็สองสองคนสิบลูกเฮ้ยโอ้โหนี่พี่ใหม่บอกมามามายิ่งกว่าชนาทริปครับผมยิ่งกว่าธีระทรยอดเยี่ยมเลยสองคนสิบลูกเดี๋ยวพร้อมมั้ยพี่พร้อมได้เลยได้เลยแต่คราวนี้ไปนี่พี่ใหม่เขา เอาจริงนะจุดจับเต็มจะไม่ให้เราไปโชว์เมื่อส่วนะแล้วก็เช่นเคยใครที่ดูทางออนไลน์สดเท่านั้นเนี่ยสามารถส่งดาวนี่เหมือนลายเยปกที่ทําอยู่ส่งดาวเพื่อสนับสนุนตูรุบอนไทยหรืออีกหนึ่งวิธีคือการสนับสนุนแบบแบบ s u b s c r i b e แบบเป็นรายเดือนผู้สนับสนุนใช่ก็จะสามารถมีไลฟ์หลังเกมบ้างครับมีเรื่องของการแจกของรางวัลพิเศษบ้างพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวได้เที่ยวเลย พาไปเที่ยวได้ใช่พาไปไที่เงียบๆแต่อย่าบอกให้ใครรู้ผู้หญิงเงียบเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยครับผมหนึ่งชั่วโมงของเรานะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันถึงหูหลายประเด็นเลย<อ>ก่อนที่จะเริ่มรายการได้ไม่กี่ชั่วโมงมีบทสรุปเรื่องของท่านนายกจุ้งนะจุงเหรอที่เขาต้องกู้เงินใช่ไหมกู้เงินเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ในมุมมองของเรามองยังไงกับเรื่องนี้ผม,มันเป็นไปได้ไหมมันเหมาะสมไหมหรือมันควรจะเป็นอย่างไรกับ,รบกรณีนี้สองมีเรื่องของกวินวันนี้ใครไม่ได้ชมใครไปอ่านคอมเมนต์ใคร,ครไปอะไรเดี๋ยวคุณต้องเจ้าชายเจเดีจะมาว่าให้เล่าให้ฟังทุกรายละเอียดทุกรูคุมขนอ,อ,อ,อแล้วก็มีเรื่องของลีกครับยกเลิกจริงไหมเ,อเ,อเรื่องนี้ผมก็ศึกษามา ทีสามเหลือกี่ทีมใครไม่ไปต่อบ้างประมาณนี้นะฮะฝากกดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์ก็มาช่วงในช่องคุณมานะมีแต่คนเขาพูดถึงต้องซุยนะก็ซุยไปเรื่อยทำไปเรื่อยว่างช่วงไหนก็ทำแต่ผมนี่ใส่เสื้อตัวดูไปถ่ายตลอดนะในคลิปคลิปเนี่ยเสื้อตัวดูพี่ก็เห็นเยอะแยะยอดเยี่ยมทุกอย่างอยู่ในใจยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจะเริ่มจากเรื่องอะไรดีขอข่าวตัวยูไนเต็ดหน่อยครับเสริมใครบ้างคนหนึ่งที่จะปล่อยออกจากทีมโอนโอเว่น ก็คือเหมือนสมมุติว่าเอาง่ายๆคือสมมติว่าเบนฟอร์ดสมมติเบนฟอร์ดขึ้นมาอตัวที่เป็นสกิลแบบแชมเปนชิปอ่ะก็ต้องออกฟูแล้วึ้นอ่ะอย่างฟูแล้วขึ้นอย่างนี้ยนักเตที่คลาสไม่ถึงอก็ต้องไปออกสงสารไม่ได้พิมันเลยพูดตามตรงเอาไปเริ่มเรื่องแรกคือกวินดีว่าอ่ะได้เอากวินก่อนอ่ะเรื่องกวินเนี่ยอยู่ในที่ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่า ตั้งแต่ย้ายจากโอสูเวนไปเนี่ยไปอยู่ซัปโปโรตอนแรกก็ฟันทงกันสื่อทุกสำนักกับตัวผมเองตัวพี่เต้เองได้ลงแน่ลงแน่แม่จ๋าในเจริกได้ลงแน่ออมพร้อมบินแต่ที่ไหนได้นะผ่านเจลิกไปเจ็ดแมตช์นั่งยาวเลยไอสุกิโนะอะไรเนี่ยโอ้โหเก่งมากเฮ้ยแต่เกมล่าสุดก็ไม่ละแม่แพ้ล้าอาการเจ็บมาแล้วผมบอกก่อนว่าตอนนี้สุกิโนะอาการบาดเจ็บมาแล้วและเริ่มล้า เริ่มล้าได้แต่มองเหมือนเกป้าตอนนี้ออกบอลดีแต่ยืนมองอย่างเดียวไม่เซฟเลยไม่ไหวนะเกป้านะนั่นแหละซูกกโน่นี่เริ่มมามีอาการล้ามีอาการเจ็บอย่บอกนะใครที่ดูออนไลน์นะอย่าส่งคอมเมนต์มาเรื่องเชลซีไม่เอานะผมหัวร้อนเนี่ยผมด่าทั้งทั้งรายการเลยพูดตามตรงไม่คุยบนไทยเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยเอออย่าพูดชื่อกรรมการด้วยขอร้องเลยผมไม่ไหวนึกว่าเปาหนอมเออเอาก็วินต่อ กาวินนี่ต้องบอกว่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกบนแผ่นดินญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับซ้อมภายในสโมสรอย่างเดียวตัวจริงไม่ได้ลงเลยในเจลิกแล้วก็ลงมาเกมนี้เนี่ยเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแต่ต้องบอกว่าลูวันคัพเนี่ยปกติเขาจะให้นักเตะสำรองลงสนามฟุตบอลญี่ปุ่นอยู่แล้วแบ่งชัดเจนเลยทีม A ทีม B ซูเกโนะเล่นลูวันคัพมาันนี้ไม่มีชนาทิพเป็นอนนี้เลยนะชนาทิพใช่พี่เจ อาราโนซูเกโนเนี่ยคือเขาเป็นตัวจริงแล้วไงตัวจริงจะไม่มายุ่งกับทีมชุดนี้มีแค่บางคนที่จะลงมาประคองแปลว่าสมมติว่าเข้ารอบลึกๆเนี่ยตัวจริงก็ไม่เอามาเล่นหรอรอบรองถึงเดมาโอเคโอเคจนถึงรอบรองอ่ะก็เหมือนรีคัรบ้านเราเลยประมาณนี้แหละอ่างั้นแหละแล้วคือซูเกโนเล่นรายการเนี้ยประมาณสิบกว่าแมตคือเล่นแต่รายการนี้ไม่เคยเล่นเจลีกเลยกับซัปโปโรเล่นแค่แมตเดียวสองปีเล่นแมตเดียวอแล้วเพิ่งมาเล่นกับ ซัปโปโรจริงๆในฤดูกาลนี้ขณะที่พี่ตองกวินก็เนี่ยแหละออกมาเป็นตัวจริงแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยครึ่งแรกถ้าได้ดูเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องบอกว่าต้องปรับจริงๆคือถ้าถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยคุณไปดูคอมเมนต์เนี่ยคุณรู้เลยนะว่าหลายๆคนไม่พอใจในฟอร์มของพี่ตองในครึงรคร่งแรกครึ่งแรกจริงๆเ,เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเซฟนะเพราะว่าครึ่งแรกไม่ได้เซฟ ต้องบอกว่าทีมที่เจออย่างฮิโรชิมาเนี่ยมันเป็นทีมที่ไม่ได้เน้นเกมลุกเป็นทีมที่เล่นบอลชัวงเดียวอ,ะอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้ฮิโรชิมาไม่ค่อยมีจังหวะยิงครึ่งแรกเนี่ยพี่ตองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยจังหวะออกบอลต้องปรับคือพอเราดูฟุตบอลญี่ปุ่นพี่เต้ประตูนี่มันสาคัญจริงๆนะกับการฟุตบอลออบอญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะเปรียยใไ้เห็นภาพคือคือฟุตบอลสไตล์เป๊ปใช่เป๊ปกโกเดล่า บอลต้องออกจากผู้รักษาประตูได้ไม่ใช่แค่เซฟอย่างเดียวเจอเกนคอปเราเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่ดูฟุตบอลผู้รักษาประตูเก่งคือผู้รักษาประตูเซฟใช่แต่รูปแบบของเจลลกรูปแบบของเป๊ปเนี่ยผู้รักษาประตูที่ดีเนี่ยไอเซฟเนี่ยมึงต้องเซฟอยู่แล้วเพราะมึงเป็นโกแต่เซฟเรื่องรองอเซฟโอ้เซฟเรื่องรองเลยนะจริงจริงตอนเนี้ยผู้รักษาประตูสมัยใหม่เนี่ยเกมลูกมันมาก่อนเซฟเรื่องรองการตั้งเกมสําคัญสุดอดูอเดซอนนี่ก็ต้องบอกว่า เรื่องการเซตบอลนดีมากเซฟก็ไม่เอาไมนะ่กันะเซฟก็ก็โอเคก็ยังนี้อยู่แต่คือผมมองว่ามันจะเป็นฟุตบอลทั่วโลกแล้วครับผมบอกเลยอีกหน่อยถ้าเกิดผู้สาประตูคนไหนใช้เท้าไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวสมรองหรือตกงานอืเพราะว่ามันลามไปทั่วโลกลนะและเจลีก็เห็นได้ชัดแล้วพี่ตองวันเนี้ยพอต้องบอกเขาไม่เคยเจอฟุตบอลญี่ปุ่นที่มันแบบ มันเพสซิ่งกันตั้งแต่แดนบนเลยพี่มันวิ่งไปบีบผู้สาประตูเนี่ยกดดันนะและอย่างต้องออกบอลด้วยเนี่ยมันก็เลยแบบกดดันแฟนบอลไทยเนี่ยถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณแค่ย้อนไปว่าตอนสมัยที่คุณดูพี่ตองเล่นให้ไทยลีกเนี่ยมีไหมภาพที่พี่ตองใช้เท้าออกบอลเนี่ยมันน้อยมากเลยนะแล้วก็คือไม่มีใครไปบีบเขาแล้วไปอยู่โอเอสลูเวนเนี่ยบอลยุโรปมันก็เปิดอยู่แล้วใช่มันไม่เหมือนสเปนที่จะเน้นต่อบอลใช่ปะ ซึ่งมันทําให้พี่ตองกวินเนี่ยผมรู้เลยว่าต้องปรับในช่วงสิบวินทีแรกเขาออกบอลยาวแบบเตะเหมือนอยู่ไทยลีกเหมือนแบบโยนปุ๊บเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะโยนให้เคตันให้พี่มุ้ยใช่ไหมแต่นี่คือพอโยนไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะว่ากองหลังบอกว่าอะไรกองหลังกองหลังอ่ใช้ก่อนใช้เย็นให้ามดาวให้กับตัวให้กับตัวชินโดกับบินเตบอกให้ให้กับตัวให้กับตัวก่อนให้กูก่อนให้ซึ่งซึ่งพอ ผมผมว่ากองหลังซัปโปโรก็โอเคนะที่เขาบอกอไงน,นี้นะ่ะเพราะว่าพอเขาเห็นพี่ตองไม่มั่นใจแล้วอ่ะเขาบอกให,ให้ให้มาเพราะปกติฟุตบอลญี่ปุ่นมันจะให้เลยไงแต่พอในวันเนี้ยคนสองคนยืนอยู่นี่กองหลังซัปโปโรแต่พี่ตองไม่ให้ไงพี่ตองเปิดไปซึ่งผมก็เข้าใจว่าเขาไม่คุ้นและเขาไม่ได้ลงสนามมานานนั่นแหละพอไม่ให้ปุ๊บกองหลังญี่ปุ่นก็เตือนเพราะว่าไม่ไอที่จะโดนเนี่ยคือตัวพี่ตอง พอโค้ดเขาเครียดเรื่องนี้มากอะเหรอโค้ดซัปโปโรอ่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ทําตามเนี่ยเขาปฏิคู่เลยเลยอะไรคือปฏิคู่เนี่ยภาษาเทเบียแบบแบบเขาขึ้นน่ะซึ่งชาวเซิร์ฟชาวเซิร์ฟชาวเซิร์ฟเล่นอะไรเซิร์ฟบอร์ดอ๋อโอเคเท้าทีแวะแวะแวะเดี๋ยวกูซีกูอาซีรีส์ไปคิดว่าเออนั่งดูสแถวสปอร์ตอยู่เว้ยเท้าทีทุกคนเซิร์ฟบอร์ดอ่านั่นแหละแล้วก็พอเขาออกวันไม่ดีใช่ป่ะเขาก็เริ่มที่จะ รึ่งหนาโอเครึ่งหังโอเคครึ่งแรกแล้วก็ไอ้ลูกกูซี่เสียเนี่ยก็ต้องต้องไปเบิร์ดกองหลังทัพบอโลอยู่ดีก็ไปเตะบอลให้เขาแล้วก็โดนยิงผมว่าลูกแรกอ่ะพี่ตองเขาไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกเขาก็เจอไอ้ท่านัิกมินแต่ได้บอลแต่ละทีเนี่ยปวดหัวคือเขาเหมือนกองหลังที่โโลกอ่ะครับแล้วพอเตะบอลมุกไปเตะให้เขาก็ยิงเข้ารึ่งแรกหนึ่งหนึ่งหนึ่งึหลังมาพี่พี่ตองบอกแล้วว่าไปตวิดอ่ะ ไปแนะนาว่าว่าเออเล่นให้มันผ่อนคลายออแล้วก็ออกบอลกับเท้าง่ายง่ายแต่อย่างว่าพอมันเป็นบอลถ้วอยอะต้องอม,มันก็ลูกนึงมันส่งผลหมดเลยไงใช่ถูกไหมล่ะแล้วคือถ้วยนี้ซัปโปรโรเขาหวังนะอืิจริงๆพี่ตองบอกเลยว่าโหทั้งกดดันกับเกมเปิดตัวแต่เขามีความสุขนะที่เขาได้ลงแล้วเขาก็บอกว่าเขาโชคดีอย่างมากที่เขาผ่านเกมนี้ไม่ได้สุดยอดครับพี่ตองกบวินนินหน้าตาคือ ที่เขาที่แฟนบอลไปคอมเมนต์บอกให้เขากลับบ้านอะวันนี้บทสัมภาษณ์เขาอะเขาบอกว่าทําไมมีแฟนบอลในบอกอะไรเขาไม่รักก็กลับบ้านเรากลับบ้านเธอเออมีแฟนบอลเยอะใช่เหรอกวินเหรอกวินนี่แหละเขาบอกว่าไม่ได้ลงสนามว่ากลับบ้านเถอะอ๋อโอเคคนละคอมเมนต์วันนี้เนี่ยอันนี้อีกอันหนึ่งนี่แล้วเขาบอกว่าครับผมเลือกมาแล้วเออผมเลือกในเส้นทางนี้แล้วนี่ผมทําเสียงพี่ตองด้วยผมยังแน่วแน่ในเส้นทางที่ผมเลือกนะครับ ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนเนี่ยตองไอน้นี่ตอนพระคลาาังไม่อ๋อวดตัวจริงนี่เขาบอกอย่างนี้เลยบอกว่าผมเอางี้าถามแทนชาวตุรกีบันไทยที่กําลังฟังอยู่ว่าครับเรากําลังจะได้เห็นกวินในเจลีกบ้างไหมถ้ามันไม่ใช่บอลถ้วยเนี่ยมีความ,มไปไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอืมทําไมนะมีโอกาสจะได้เห็นกวินในเกมลีกมากน้อยแค่ไหนแช่งให้สกินน่เจ็บ จบน้องถึงจนนั้นเลยโหพี่คือยังไงอะผู้สัประตูญี่ปุ่นเนี่ยไม่มองเรื่องการออกบอลกับเท้าเป็นหลักเข้าใจปะคือถ้าเกิดคุณจะเซฟดีแบบใครเดเคอาคุณจะเซฟดีขนาดไหนแล้วถ้าคุณไม่ออกบอลเดเคอานี่ดีแล้วเหรอเจ้าีเกป้าเลยออเกเอาดอยขึ้นยแต่ละคนดีขึ้นเออนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องราวของกววินนะครับเอาฝากกันเพราะว่าวันนี้พี่ตองได้ลงแล้วแล้วก็ ก็ถ,ถูกจารึกนะถ้าเอาสมมติว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เราควรจะดูฟุตบอลกันอย่างสนุกเนี่ยอืม,มันก็ถูกจาลึกว่านี่ก็เป็นนักเตะไทยคนหนึ่งที่ได้ลงในฟุตบอลญี่ปุ่นอ่ะใช่พี่ใช่ไหมล่ะแล้วคือมันเขาไปจุดนั้นแล้วผมว่าเขาไม่มองที่จะมากลับอะไรตอนนี้จริงจริง,รง,รงพอได้แล้วกับการที่คุณไปคอมเมนต์ว่าการที่เขาไปแล้วก็ให้กลับมาไม่ได้ลงก็กลับมาเนี่ยอเป้าหมายของชีวิตคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะจริงพี่บางคน บางคนความท,ท้าทายความสําเร็จคุณอาจจะมองว่าการกลับมาเล่นไทยลีกแล้วเราเป็นตัวจริงอูหูม,มันคือที่สุดของคุณอนะ่ะแต่สําหรับเขาอะ่ะเขาผ่านทั้งหมดแล้วอและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาเองต่างหากเป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองเถูกต้องเขาก็ต้องเป็นคนเลือกเอง,องผมว่าแฟนบอลไทยก็มีหน้าที่เดียวคือให้กาลังใจถูกต้องมันส่งผลต่อเมืองไทยนะที่จะเกิดสมมติว่า,าพี่ตองกบินสร้างชื่อเสียงอีกคุณเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะได้การต้อนรับที่ดีอย่างมากอืกับ การที่เราเป็นคนไทยแล้วมีนักเตะไทยไปทางที่เสียงคือคนญี่ปุ่นเขาจะรักและแฮปปี้อันนี้เป็นเรื่องดีจริงๆอันนี้ผมไปสัมผัสมาแล้วนะในทุกสถานที่ให้พูดมมล่ะไม่รู้ไม่พูดไม่พูดเด็ดขาดอันนี้ดูคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณอัจพงิ์บอกสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับนะครับสวัสดีครับเทวุลูกหนังไทยรูเต้และเจ้าชาย JAV คุณต้องเอ้ร้าน JAV ผมก็เคยไปเข้ามาเขาน่าจะผิดป่ะ เข้าไปศึกษามาอเอวีอะไรพวก J F เปล่าเออุ J P ฟุตบอลเราก็คิดแต่เรื่องลามกจงกระเปดโอ้กวินลงเล่นวันนี้ยังไม่เนียนเท่าไหร่แต่ต้องให้โอกาสต่อไปครับตัวต้มอุ้ยเขาไม่ได้เล่นนานแค่ไหนแล้วลองคิดดิพี่เด็กกวินลงเป็นปีผมจําได้คือนัดที่เราไปดูบอลคิงคัพด้วยกันเออกติภัตไงก็ระทิภัตไงเจอเวนามอ่ะเจอไลยป่ะใส่เสื้อผิดหรือเปล่าครับคุณต้องมิซุโน่เฮ้ย รออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยอย่างน,น้อยเนี่ยม,มีมิโนโ่แล้วข้างบนเป็นตู้ดูบอลไทยโอ้ m ม g o กพร้อมใส่ครับผมบใส่<ม>แล้วไม่ซักด้วย oh เพราะว่าเสื้อเขาผ้าดีผ้านุ่ม oh มันสามารถกจัดแบคทีเรียได้กูแพ้แล้วเอาไใช่แล้วอุ้มมีคนส่งเรื่องเจนนี่มาด้วยนะครับผมแล้วก็มีคนส่งเรื่องสองหนึ่งรู้จักเปล่าแชมป์เอ เดี๋ยวจะแบอนออกจากเพจได้พอนเลยคุณนติน่าเด้อเอ้ยอย่าผมขึ้นนะตรงนี้เออๆนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะเรื่องราวของตองกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเอาไปเรื่องราวที่วันนี้น่าจะเป็นท็อปิกหลกักนั่นคือ,อเรื่องของนายกสมาคมอืมวันนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงว่าครับยูด,ดีก็มีมติออกมาว่าอืท่านนายกสมาคมอืมจะทําการ ยื่นเพื่อขอกู้เงินจากทั้งในและต่างประเทศอ,อย่างเช่นฟี فا เอฟซเป็นต้นกู้มาทำอะไรกู้มาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำให้บอลไทยมันเดินหน้าต่อได้ในฤดูกาลนี้เ <A. S 1> ข้าใจได้โดยที่จะเป็นการกู้แบบระยะสั้น ก็คืออาจจะมีการคืนในระยะผ่อนใจที่ได้ค่าลิขสิทนครบแล้วหลังจากนั้น่อาจ่ายประมาณนี้แล้วก็นอกจากการกู้เงินมาแล้วเนี่ยอก็จะมีเรื่องของว่าไอ้โควิดที่เราเคยเถียงกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยว่าทีมเนี่ยเขาจะมีตังจ่ายไหมนายยกบอกว่าไอ้เงินกู้เนี่ยจะมาช่วยเดี๋ยวจ่ายให้เองอ้าวก็ดีดีอย่างนี้ดีแมตต์หนึ่งห้าสิบคน ทีมหนึ่งห้าสิบคนแบตหนึ่งร้อยคนประมาณสามพันคนน่ะเดี๋ยวผมจัดการให้จ่ายค่าตรวจโควิดตรวจโควิดอ๋ออันนั้นก็ถูกต้องแล้วอ้าวยอดเยี่ยมอันนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่ยังไงตังไม่พอที่จะไปจัดการ VR ให้นะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมไม่มี v r ให้นะออา v R นี่เข้าใจได้ขนาดญี่ปุ่นยังไม่ไหวเลยอันนี้เข้าใจได้อวาเข้าใจได้่ยังไงกะถ้าใครมีตังอะ เอาได้นะเฮ้ยเหมือนใครเลยอะเคยได้ยินคํานี้มาแล้วยังไงก็กลับมาอีหลอบเดิมเราก็ต้องมาดุมาว่ากันอีกว่าเฮ้ยทําไมไม่ใช้ไม้ประทัดเดียวกันอยู่ดีๆมันเหมือนกับอะไรอะ่ะม, <c oughs> มันเหมือนกับจัดแข่งฟุตบอลอืมถ้า,าคุณมีตังคุณก็จ้างกรรมาการนะต้องส่งจดหมายทาไปไหนก็ไม่เคยเห็นข่าวซี่เขาส่งจดหมายกันตมาไปไหน ก็ส่งจดหมายหาเนี่ยหาผู้มีทุนหลายหลายคนอ๋อจำได้เข้าใจนะเศรษฐีอ่านั่นเนี่ยผมกําลังจะสื่อถึงอย่างนี้เออวาเขาใช้หลักการเดียวกันปะวะได้ไหมล่ะอ้าวก็โหก็พร้อมผมว่าก็หลายคนก็พร้อมช่วยวงการฟุตบอลไทยอุ๊ยประเทศเขายังไม่นี่เลยมั้งไม่รู้ไม่รู้แล้วก็อย่างที่คาที่พี่เต้เคยบอกอะไรว่าเลยนะว่าฟุตบอลบ้านเรามีแบบคนที่แบบมันมีคนรักมากพอแล้วก็แต่ประเด็นคือ แต่คนรักเหล่านั้นเขาทาทีมอยู่แล้วไงเออดิถูกไหมล่ะเขาจะลงทุนให้ทีมแล้วลงทุนให้นี่กันเหรอก็เหมือนกับอยากให้ลูกดังก็เลยต้องจัดทัวร์นาเมนต์ตัวเองมันมันก็ไม่ใช่ว่ะเออแต่แค่กำลังจะย้อนกลับมาเรื่อง VAR ว่าครับ,ค,รบคือการที่คุณบอกว่าไม่มี VAR เนี่ยผมไม่ว่าอะไรนะเขาจะได้เพราะเพราะญ,ญี่ปุ่นมันก็ไม่มแต่มันจะไม่โอเคตรงที่คุณบอกว่าอยู่ดีๆทีมไหนรู้สึกว่าอยากมีก็คือจ่ายมาก็คืออันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กีฬาละอยากมีก็จ่ายมา อ,อ่<ะ>สมมติท่าเรือเจอท่าเรือบอกมาดามบอกเอาหูเจ<ต>็ดหมื่นแปดต่อเกมจ่ายอยู่แล้วโอ้โหและยังไงอ่ะอีกนัดหนึ่งตัดท่าไปตราดอ่ะนักเตะยังลงไม่ครบเลยมั้งและยองเงีนะใช่เพราะฉะนั้นไม้บรรทัดมันต้องมาบรรทัดเดียวกันเออดิพี่ผมผมว่าแต่แต่มันจะมีอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งคือถ้าสมมติท่าเรือไปเยือนทีมไหนแล้วจ่ายให้หมด <c oughs> แต่ผมคิดว่าท่าเรือคง <c oughs> ไม่จ่าย <c oughs> ก็เหลือทำไมต้องเป็นกูวะแต่ทีเนี้ยไอเรื่องไอเรื่องตามๆมาไม่เท่าไหร่จะถามต้องว่าอไอการกู้เนี่ยมุมมองต้องมองไงมันก็งงๆอ่ะพี่คือกู้เนี่ยเพราะว่าสมาคมไม่มีตังค์เลยใช่ไหมในการต่างๆตอนนี้เพราะหนึ่งมันเป็นโดมิโนมาไงอ๋อมันลงมาโตโยต้าเนี่ยถอนถอนรีคาร์บไปละอ่าคือจริงพี่ว่าเขาไม่ได้ถอนรีคหรอกเขาลดเงินลดเงินก็เลยต้องลดเบนฟิต ใช่ก็ต้องตัดที่เขาแบบไม่ได้จําเป็นเยอะแยะมากมายเสร็จปุ๊บออมสินก็ถอนทีสามถอนในเชแนลถอนต่างๆหมดเลยอ่า,อาหลายๆสปอนเซอร์ก็ถอนออกทูก็ไม่ถ่ายจนจบทูก็ไม่ถ่าย<อ>ทีนี้เนี่ยปัญหาตอนเนี้ยที่มันมเป็นรูใหญ่ๆเลยนะและคุณฟังนะว่านี่คือห้าสัปดาห์จากวันนี้นะห้าสัปดาห์เราจะเปิดหลีกกันแล้วนะไม่ใช่ไงพี่ เรายังหาเงินไม่ได้นะเพิ่งมีมติอคุยออกมาว่าจะกู้ะจะกู้ไม่ใช่ว่าได้เงินจากการกู้แล้วนะแล้วเขาบอกว่ากู้ไม่ผ่านเนี่ยเห็นไหมเห็นที่เขาพูดว่า<ะ>กู้ไม่ผ่านก็คือไม่จัดเออ <laughs> มันผมว่ามันไม่มีทางที่จะกู้ไม่ผ่านอ่ะพี่ช้อยเดียวคือต้องมีเงินมาจัดเพ<อ>ราะว่าเ,เราเราคุยเรื่องกู้อะคิดว่าเขากู้จากอะไรฟี ف า กู้จากฟีฟ่าฟีฟ่าเขาจะให้กู้อะแล้วเดี๋ยผมอยากรู้ว่ากู้จากอะไรอภิเตที่ตามพูดว่ากู้จากอะไรการการการ,การขอยืมเงินหรือขอกู้จากฟีฟ่าเนี่ยอืเขามองมุมมอง,มองว่าประเทศไทยขอได้อ่ะอืมแล้วประเทศอื่นไม่ขออย่ามาขอแน่หมดทุกประเทศเอ,อแต่พี่ว่ามันอาจจะเข้าใจได้ตรงที่ว่าคือคือของบอลไทยเนี่ยมันดันมาเจอช่วงเดียวกันกันกบการตัดสินใจที่ผิดพลาดอืบวกกับ ดันไม่ยอมคุยกันเองอันนี้มันอันนี้คือพลาที่สุดสามคือมันดันเป็นปีที่ลิขสิทธิ์มันดันมาหมดถ้าถามว่า True Vision ไม่ได้หมดปีนี้มันคงไม่เจอปัญหานี้เขาถ่ายปกติไงใช่ไหมล่ะบวกกับสปอนเซอร์ถอนคือทุกอย่างมันก็เป็นหลายปัญหาเกินเนี่ยครับผมพี่ยังมองพี่แอบมองว่าเอ้ยพี่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงกล้าพูดว่าเขาปล่อยกู้นะอืก็ไอประธานฟีฟ่ายังมาไอนี่อยู่เลยทําไม ก็เขาก็อาจจะแบบคุยไลยน์ทุกวันอะไรอย่างนงี้วเปล่า,า Hello b r u Hello Blue a n t i n o หรออันฟรานติโน uh, Hello b r o เขาต้องคุยภาษาอิตาลี Can <'t> I หรอไม่รู้เงี้ยเฮ้ยแต่คราวเนี่ยพอกู้เนี่ยอย่าสมมติสอนเขาก็ตั้งคำถามอีกอแล้วจกลงจะได้แข่งหรืออะไรยังไง อ๋อแต่เขาบอกว่ามันก็มีสิ์กูไม่ผ่านไปละแล้วประเด็นคือมันเดือนเดียวไงใช่พี่เตม้มันจะแข่งแล้วแล้วคือทุกทีมตอนนี้อบีจีอุ่นเครื่องกับท่าเรือเนี่ยเ,เขาก็จัดให้ดูแล้วว่าฟุตบอลมัน,มมนแข่งแล้วได้มันมันแข่งมันเตะ,ะแบบนี้ได้เข้าใจป่ะแล้วคืนนั้นเขาแบบจ้างถ่ายทอดสดเองทุกอย่างเชื่อไหมตอนนี้คนทํางานเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะอทําไปแบบไม่รู้ชะตาจริงเหมือนเล่าอ่ะก็เลยงงเลยก็คือแบบแล้วตกลงคือยังไงอคือถ้าเกิดสมมติว่าอาจหลังจากนี้ จะมีเลื่อนให้แข่งไวแล้วนี่บิ๊กฮันยังออกมาบอกอีกนะเอาเยอะอ่ะพูดเยอะเขาบอกว่าอยากให้สมาคมจัดเตะให้ไวที่สุดและจบให้ธันตุลาไม่ใช่จบธันตุลาธันวาต้นปีออไม่ต้องไม่ต้องธันวาต้นปีเพื่อที่จะสโมสรจะได้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย,ายอ,อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอืมคือตอนเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีหลายสโมสรในเมืองไทยที่มันจะไม่รอดอ่ะพี่อื ไอที่ม่ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเข้าตัวรอดได้แต่เอาตัวรอดแต่ก็ต้องมีแสงสว่างให้เขานะาไม่ใช่เอาตัวรอดได้แค่ปีนี้ปุ๊บอ,อันแล้วปีหน้าควงอีกคือประเด็นคือในมุมพี่นะถ้ามสมมติเสื้อมันจะออกเนี่ยคือหนึ่งคือ,อขอกู้เงินมาได้ออไอ้ขอกู้เงินมาได้โอเคมันคือการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าถูกต้องสุดท้ายแล้วไอ้เงินที่คุณต้องคืนเขาเนี่ยม,มันก็คือเงินในอนาคตแหละใช่ที่คุณจะลังจะได้อยา่างลิขสิทธิ์มาหรืออะไรก็ตามอ่ะอื และยังไงไอปีสุดท้ายของลิขสิทธิ์มันก็ต้องโปะก,กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกต้องก็เหมือนเอาเงินอนาคตมาใช้ซึ่งในมุมพี่พี่ว่ามันมีเงิน2อ,อย่างหนึ่งคือพี่ยังแอบเชื่อว่าสมาคมจะหาคนมาถ่ายไทยลีกหนึ่งอันนี้ผมว่ายังไงก็หาได้มันไม่มีสิทธิ์ที่หาไม่ได้แล้วเขาให้เงินหรอแต่เขาเนี้แหละคุยเรื่องเนี้ยผม<อ>ว่ามันยังไม่ลงตัวตรงเนี้ยแหละเพราะว่า สมมุติว่าสมมุติพี่เป็นเจ้าของ TDBT Entertainment Sport World แล้วบอกว่าให้คุณถ่ายไทยลีเลยตอนนี้ยอถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เขาเป็นเป็นแบบเอกชนละจริงๆอ่ะเขาเตรียมตัวไม่ทันที่พูดง่ายๆนะอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่มีคนอื่นแล้วนะผมให้แค่ห้าร้อยล้านได้ปะเอออ้าก็คุณมากระทันหันน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกว่าจะถ่ายหรือไม่สนใจแต่ถ้าผมอผมถ่ายให้ได้ผมมีทีมภาพ ผมมีโอบทุกอย่างพร้อม,อมแต่ผมอาจจะไม่ซื้อในพันสรอยล้านนะมผมเจ็ดร้อยได้ปะเนี่แหละผมมองว่ามันติดปัญหาตรงนี้มันเลยยังไม่สเสด็จน้ำนจริงหุ่ยมีเรื่องนี้อยากเล่าว่ามันยังพูดไม่ได้ก็มันต้องพูดแล้วไปเกิดมาซะงี้ <S <S คือมีมูลหนึ่งที่ทำให้ให้รู้สึกได้ว่าที่เรากำลังดาเรื่องเซนน่ะมันยิ่ง เป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์มากขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวราให้ฟังผมก็เชื่อว่าเป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์กับเซนต์อะเพราะว่ามันมีข่าวแบบจากทุกสานักในเมืองไทยใช่ป่ะและอีกอย่างเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรำฟุตบอลอะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสมาคมต้องการคนที่พร้อมจะทาจริงๆอะไม่ได้พร้อมเงินด้วยใจด้วยเพราะว่าทําตอนนี้เนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะไม่ได้กําไรต่างๆมากมายใช่ป่ะมันต้องทําด้วยใจร้าจริงๆกอก้สล่าสุดเซนต์ที่ต่อมาล่ะอดี ดูไปดอ่าเยอะมากได้ไปเจอพี่เอด้วยอ่าได้ไปเจอพี่เอด้วยไปเจอมาอะไรใช่ไยังแต่น่าจะได้ไปเจอเยี่ยมมากอุ้ยเตะต้องต้องอย่างนั้นไปด้วยกันไปได้ไกลเรามีกันและกันไม่ว่าอยู่ไหนครับผมตรงนี้อ่าเฮียไม่กินน้ำส้มแล้วฮะน้ำส้มหมดแล้วครับผมเออหมดแล้วนะพี่ส่งให้ใหม่อีกได้ไหมเออวะจะไปขอกันใครมีอะไรอยากจะให้เราโปรโมทนี่ช่วยกันช่วยกัน อย่าตั้งตรงนี้เลยเอามาเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให้คุณขายยังไงขายอะไรของกินของใช้อะไรก็ว่ามาช่วยชาติไม่ต้องเสียห้าร้อยโปรโมทได้หมดพี่อ้นใหม่แล้วนะครับเต้ต้องอ้นไหวไหมเอาอีกแล้วพี่อ้นจะเป็นที่ไหนกันแน่ผมไม่ผมไม่ทราบเออพอเราพูดเรื่องทูก็หาว่าเราไปบูลลี่เขาพอพูดเมืองทองก็บอกเป็นอดีตโอ้ตายเอาใจยากพอสุดบริการก็ก็มีใจให้อันเนี้ยเขาถามกู้คิงพาวเวอร์ดีกว่าไหม สนิทกับสมาคมอันนี้ผมว่ามีแบบเป็นไปได้ King Power น่าจะมีเพราะ King Power เนี่ยเคยมีแพลนเรื่องของการสร้างศูนย์ฝึกอาจจะแบบฮัลโหลครับออพอขอจะโอนมาสักพันพันล้านก่อนได้ไหมเฮ้ยแต่ผมมองว่าไอ้เรื่องกู้ผมมองว่ายังไงก็ได้ตังค์นะยังไงก็ได้แต่คือแบบสุดท้ายมันก็แค่แก้ไขสถานการณ์าะ ทำให้ตื่นเต้นอ่ะ uh huh. พูดตามตรงแค่ตื่นเต้นแต่ผมคิดว่ายังไงก็จัดได้หรือก็มีถ่ายเอาสดแน่นอนคเขาไม่ปล่อยหรอกพี่เพราะว่ามันเป็นหน้าตามันเป็นชื่อเสียงต่างๆ uh huh. นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ได้บอลไทยก็หรือกู้ทีมที่รวยๆได้ไหมสมมติกู้มาดามกู้ลุงเนกู้คุณขจรกู้บีจีโอ้พี่ไม่ได้ดิคราวนี้พอกู้มาพี่จิบหายอีกทีนีความเอียงอีกอ่าใช่ดิ เขาจะจัดโปรุงจัดโปรแกรมยังไงล่ะใช่ปะ่ะ<ย>ไม่ได้คือผมว่าทีมในสโมสรต่างๆอันนั้นก็ช่วยเหลือได้แต่คือจะไปกู้พวกเขาก็ไม่ได้ถามกู้เสียโปได้ไหมฮะไอเสียโปเขาไปชุบเหยขออเลยไหมกดทีเราเป็นแสนนะแดงก้โอ้แต่ออ<ม>บอกเสียโป้ก่อนเลยว,ว่ารักกีฬาเชียกกีฬาปลอดเล่าปลอดขนาดนะครับสอ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 ้อส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 อมอส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 ัสสสอสอ ตูดูบนไทยกู้ก่อนเลยกู้อ่าจริงจริงสองหมื่นส่งอาหารฟรีสักสามเดือนได้ไหมตอนนี้คือเริ่มแห้งแล้วแล้วแต่เลี้ยงแมวเนี่ยเอาเอาผัดกะเพราหมูตุ๋นมาออกรายการส่งมาทุกวันนั่งกินเออว่าอ๋อหมายถึงโปรโมทใช่ไหมส่งก๋วยเตี๋ยวเรืออ้ส่งก๋วยเตี๋ยวเรือมาใช่วันพุธเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอืแล้วก็วันศุกร์เป็นกะเพราเนื้อตุ๋นไข่ดาวออืแต่ขอไข่ดาวที่ไม่แห้งมากแล้วก็ไข่ดาวที่แบบสุกๆหน่อย แล้วก็เนื้อตุนขอตุนสักสักก่อนที่จะมาคำไปกะเพาอสิอเสร็จสักประมาณห้านาทีที่แล้วเนื้อเป็นตัวอะไรเป็นตัวแอลตัวแอลนี่ไรน่เล่นตัวผู้ตัวเมีย <laughs> ได้ข่าวว่าเซนนักเตะต,ต้นเดือนยกเลิกสัญญาวันที่ห้าจริงไหมฮะใคร,รอระทีมอะไรอะก็ถ้าสมมุติว่าเซนนักเตะต้นเดือนก็มีอยู่คนเดียวปะใครที่เขาเพิ่งเปิดไปต้นเดือนเปิดไปต้นเดือนที่เขาบอกว่าติดโควิดอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาเขายังเขาบอกว่ายังรักษาอยู่นะเออผมเห็นอยู่รู้แต่ถ้าไปเร็วก็ถือว่าวายกัดนะช็อกจัดเหมือนกันนะแต่เหมือนว่าเข้ามากักตัวแล้วก็กลับบ้านอย่างหละโอ้ยมันเท่เกินไปว่าก็งงเหมือนกันผมไม่ใช่ทอทอทอเพิ่งให้สปอนเซอร์เลสเตอร์ไปใช่ไหมครับก็ไทยแลนด์สมายวิทยูไงว่าแต่เขาไม่ได้ให้เป็นสปอนเซอร์ที่มีเงินมหาศาลให้แต่คือเทมคิงพาวเวอร์เขาก็เขาก็ช่วยกันโปรโมทเมืองไทย อยากเอารูปตอนเปิดตัวขึน้นท่านท่นเนี่ยเหรอก็เหมือนแล้วเขาได้อะไรอ่ะใครทางไหนคิงพาวเวอร์เอาคิงพาวเวอร์ก็แบบคนไทยอ้าปกติเป็นคิงพาวเวอไม่ดีกว่าอ้าวแต่นี่ไทยเขาเขาคุยกันไงก็เขาเปิดตัวกันไงอ้าวแล้วเขาได้อะไรก็ไม่รู้แต่เขาได้ชื่อเสียงคนไทยไงพี่ก็ก็โอเคมันมันจบแค่นั้นก็ถือว่าโอเคไงก็ประเทศไทยก็ได้ชื่อเสียงก็ต้องขอบคุณเขาไงใช่พี่ แต่มันแค่นั้นหรือเปล่าล่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เรื่องวงใดผมไม่นัดผมเลือกนัดแต่เรื่องห้าร้อยเอ่อเลือกคุยทั้งเลเตอร์เพื่อเธอคนเดียวมีคอมเมนต์มาเออไม่ใช่ฮะคิดออกเองโอเคได้อยู่ออขอบคุณดาวจากพี่เมย์ด้วยนะครับเซนมาจริงหรือเปล่าฮะอยากให้ลงเอสเพย์จริงๆอ่ะผมก็หวังว่าให้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆคุณนูกจักรพันธ์บอกว่าไข่ดาวอ่ะทอดเองไม่ยากนะต้อง อยากให้คุณนึกทอดมากกว่าเพราะคุณนึกใช้ใจทอดโอสุดยอดเลยผมทอดเองมันจะไม่ถึงถึงก๋วยเตี๋ยวฟรีคิกครึ่งเดือนที่ผ่านมาเข้าร้านวันเดียวอ่ะเอาไปไหนอ่ะเขายุ่งเขายุ่งอ๋อเขายุ่งเขาย,ยุ่งนะครับอยินดีด้วยนะเต้สำหรับเต้เซนเจ้าชายบอลไทยเฮ้เยไอผมนึกภาพพี่เต้ไว้หมดแล้วตอนเนี้ยยัง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 จินตนาการยังไม่ยังไม่ใช่เรื่องจริงไว้หมดละรอก่อนไม่เอาครับมาอีกแล้ว เอยเอาบอลไทยเเดียวเว้ยเอ้ยบุนดเดสไม่เอบบุลดเดยไม่เอาโรเลอร์เพิ่งกลับมานะอืมแล้วก็กักตัวเสร็จแล้วกลักตัวแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาทําอะไรบ้างแค่นี้นะกลับมาจากที่นู่นอ๋ออืจีดี้เป็นไงบ้างครับผมจีดี้ติดติดโควิดปะยังไม่ติดยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามายังงเออนะฮะกู้การบินไทยไหมฮะเขาก็เพิ่งกู้เขามาไม่ใช่เหรอ เขากพึ่งกู้มาเหมือนกันไงเออเอามีเรื่องอีกมาไปเรื่องจะให้พักเบรกก่อนป่ะหรือไงไม่มีเบรกแล้วตอนนี้ยาวเลยอ่ะใช่ยาวเลยนะครับมีเรื่องของอะไรอีกอะโตโยต้ารีครับอะอ่าใช่สรุปว่ายังไงรีครับนี่เอารูปที่ผมไปดูรีครับปี2องพมาเลยด้วยรีครับอะถ้าเกิดไม่มีผู้สนับสนุนเข้ามาใหม่แทนโตโยต้าก็จะยกเลิกอืตอนนี้คือหาผู้สนับสนุนอยู่อ่าซึ่งต้องหายวัที่สุดซะจะเตะ เพราะว่ามันต้องวางโปรแกรมพิเต้แล,ลแล้วลีกครับอ่ะมันได้เตะทีมไทยลีกนะอืมมันเตะไทยลีกสามเตะทีมเล็กๆก,ก็มีมานะเออใช่ทีมจากม,มันทั่วไทยอ่ะมันทั่วไทยอ่ะทีดีบีทีลีกครับอ่ะผมว่าผมอนุมัติให้ันสองร้อยล้านอ่ะมึงเอายอดเงินไปดูกันมีอยู่พันสองร้อยไม่รู้เลยเออทีนี้เนี่ยถามว่ามันอาจจะดูไม่เดือดร้อนมากมายเพราะว่า แต่ละทีมก็ไม่ได้รู้สึกถึงการมันไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญอยู่แล้วด้วยปะแต่ผมว่าไม่เลยพี่แต่มันได้สิบล้านนะประจวบมึงได้แชมป์ลีคมาแล้วคืออยู่ดีปีต่อไปอไม่มีไม่มีแชมป์ลีคครับนี่เป็นปตำนานแล้วเนะี่ยไม่ได้เลยพี่ฟุตบอลมันมีมาแล้วอะ่ะมันก็ต้องมันก็ <คง S 2> เป็นทัว์ที่มีนานอะ่ะใช่พี่เต้อ,อย่างทําไมเจลีเขายังไม่ยกเลิกเลยอะ่ะเขายัางเตะให้ได้เลยทั้งลูวานครับกับเอมเพลเลอร์เพราะ มันแสดงหเ็นถึงความมั่นคงของฟุตบอลไทยเลยพี่เต้อยู่ดีจะมาตัดเนี่ยไม่งั้นยูฟ่าเปี้ยนลีกเอฟเอคัพเขาจะจะไม่ตัดเขาจะตัดทไมไม่ตัดทำไมใช่ป่ะนี่ไงคุณวิสุทธิ์อย่างนี้ก็ได้นะคิงพาวเวอร์คับก็ได้ไงตรงเลยคิงพาวเวอร์ครับคาราบาลหลีกครับอย่างคาราบาลคือคาราบาลครับใช่อ่าใช่ก็นี่เป็นคิงพาวเวอร์คับไปเลยผมว่าหาได้มันมันมนตขังแล้วคือเอาจริงนะ ทีมก็อยากได้แชมป์ไอลีคับเนี่ยรีคับมีเงินรางวัลสูงนะแล้วมันเป็นสิบล้านนะใช่ปะ่ะแล้วมันเป็นทีมเล็กๆมันสามารถจับต้องได้ไพี่เข้าใจป่ะไอะอย่างถ้าสมมุติว่าปีนี้พวกชนบุรีพวกราชบุรีเขาก็ต้องไปเอาอะไรอย่างงี้ไงใช่มันอย่างน้อยมันเป็นเกียรติยศของสมโมสรพี่ยังไงผมก็อยากให้มีอยู่ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าทุกถ้วยในเมืองไทยมันสําคัญหมดอะ่ะม,มันเป็นแบบอย่างประจวบเนี่ย<ห>เป็นสตอรี่ขึ้นมากว่าจะคว้าแชมป์ จะถามว่าระดับโตโยต้ายังถอนนะอะใช่ไงใครจะกล้าเข้าอ่ะต้องเป็นบริษัทเมืองไทย c ีพครับไหมซีพครับมาเหมือนเป็นถ้วยแบบมาม่าเลยแล้วก็อันหนึงโจ๊กครับไปโจ๊กอ่ะใช่โจ๊กกินทุกเช้าแล้ถ้วยตอนชูเป็นอะไรวะเนี่ยก็เป็นโจ๊กไก่ <laughs> เอาใส่ไข่ด้วยอย่างนี้เขามีมีไข <c oughs> ่หรือมีหมูเทียมอยู่ <c oughs> คุณบุญยริศบอกว่าเปลี่ยนเป็นนอนกันครับดึกแล้ว พ้่ผมอยากให้มีจริงพี่พี่ก็อยากให้มีถามว่าถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องของตำนานอ่ะมันก็ไม่ควรหายไปอยู่ดีปี2020กลายเป็นปีที่ไม่มีโตโยต้าหลีกครับเพราะว่าไม่มีเงินโอ้ยดูกระจอกมากเลยอ่ะใช่พี่เนี่ยเห็นไหมพี่เต้ยังไม่ได้เลยความรู้สึกมันไม่ได้อ่ะแล้วแฟนบอลนะแล้วสโมสรที่เขาลงทุนนะือ้อย่างอสโมสรอย่างลงทุนหลักร้อยล้านก็อยากมีถ้วยติดติดไม้ติดมือเขาหวังลีกครับนี่แหละ ไม่จำนต้องเตะแล้วอีกอย่างเนี่ยฟุตบอลไทยมันมันไม่ต้องมาเตะถี่แล้วอะอม,มันเตะข้ามปีแล้วพี่เต้ม,มันได้แล้วคราวนี้โปรแกรมอะมันไม่มแต่มันไม่มีใครไงก็ต้องหายได้ผมคิดว่านายกออสอะบิ๊กออสอะอารีอารีครับได้ไหมถามใครถามแอดบอลต้องถามไอบอลเออต้องถามแอดบอลถ,ถามพี่เอกมิชูโน่ครับ อ้ยเท่เลยเท่เลยรองเท้าทองคำนี่เป็นมิซูโน่คิดดูรางวัลรองเท้าทองคำเป็นรองรองเท้ามิซูโน่แล้วก็รับโอ้สุดยอดเลยอ้แล้วเท่ขนาดไหนอะบแล้วก็ใส่รองเท้าทองคำนั้นลงไปเตะได้อะไรของพี่โอ้น่พี่โอถ้ถามถาม้วยใบในี้ตอนนี้คือใครชูถ้วยครับอะไรตอนนี้เขาเล่นทางวันแนวเขาจะโดนตัดออกจากทีมให้เตก็เลยงง โอ้ตายตายตายมีคนพูดถึงเลดบูเยอะเลยเออเลดบูเ,<อ>เงินไหมเงินเยอะไหมเลดบูเท่าที่อ่ะก็ความศรัทธาดึงความศรัทธาไดไหมถ้าเลดบูเข้ามาสนุมฟุตบอลไทยได้ไหม <c oughs> ก็ได้นะให้ฟุตบอลไทยเดินไปได้ต่อผมว่าตอนนี้เนี่ยอะไรก็ได้ใครเข้ามาเป็นพระเอกหมดอะ่ะพี่พูดจริงคือให้มันเดินหน้าไปได้ต่อพี่อย่าให้มันล้มอย่าให้มันอะไรชื่อทัวร์นาเมนต์นี้ได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะปลาเนี่ยปลาปลาครับอ่ะเร ปลาสต็อปครับเอาถ้าเขามาสนับสนุนนะเขาก็ได้ฐานแฟนจากเอาจริงเอาวันชูด้วยแล,แล้วเพลงเชียร์ก็เป็นเพลงแฮมทาโร่เนาะแฮมที่แฮมที่แฮมทาโร่แต,ต,ต่เติตึงตึงตึงตึ้งตึง,ต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 งใช่ว่าร้องอยู่วะไม่รู้เหมือนกันเอาแต่ถ้าเกิดวันทชูวันที่รับถ้วยเขามาเป็นพิธีมอบเอาเทเวละง่วงครับไม่ต้องแข่งแล้วกันอนะ ครับท่เถียโอ้ตายตายเอานี้นี่นี่ประมาณนี้เรื่องราวของ t o โยต้าหลีกครับนะครับผมเออย่างไรก็อยากให้มีผมผมผมคิดว่าบิ๊กออสนายกของเราอ่ะนายกบอลไทยนะนายกนอื่นครับครับผมว่าเขาหาได้อืผมว่าสมมาคมแก้ปัญหาได้อื พี่สรุปรายชื่อของทีสมหน่อยตอนนี้เนี่ยไอทีข้างบนก็หนักทีข้างล่างกันยิงหนักเข้าไปใหญ่ทีข้างล่างเนี่ยทีสเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่ามีทีมที่ตัดสินใจพักทีมไปทั้งหมด7ทีมอย่างที่โลโก้ที่คุณเห็นตอนนี้นะครับถ้าจะสรุปแบบรายชื่อไวๆก็มี LPC b a n k o k FC สีสเกตยูเนเต็ดซึ่งเขาเป็นคนทำทีมเดียวกับสีสเกต FC อยู่ละ ถูกไหมใช่นา, United, นายูไนเต็ดนครแม่สอดยูไนเต็ดพัทลุงเอฟซีฮาเ่ซิตี้เอฟซีแล้วก็ยาลอซิตี้ซิตี้คืออะไรวะยาลอซิตี้ยาลอซิตี้แล้วก็ดูดูยูไนเต็ดด้วยมีไหมละ่ะผมก็คิดว่าผมเป็นดาวสดโัวได้พี่เต้ก็เป็นจอบแอสซิสได้เพราะว่ายิงไปแสนว่าลูกก็เลยเหนื่อยอยากจะประกาศพักทีมแล้วไม่ใช่คือ2นัดที่เราเล่นเล่นนัดเดียวแต่เราประสานงานรวมกันได้10ลูกมันมีที่ไหนไวะพี่เต้พี่ถามหน่อยอแล้วผมบอกเลยถ้ายิงใส่มิซุโน่นะ เบิ้ลคุณสอง้าไปอูนี่ขนาดพี่เอเขาไม่มาเนี่ยยังส่งความคิดถึงไปหาได้คุณนี่มันขนาดนี้เผืยนุ๊กแคปไปให้เขาดูนะ <c oughs> อ่าคุณดูรายชื่อของฟุตบอลถ้วยที่เขาชาวตุดูบันไดส่งมาดีฮะกางเกงครับอ่านะครับอันนี้ได้ไหมไม่ได้จันทะลุปยาครับเอาอันนี้ได้อันนี้ไหมลาออกเถอะครับไม่ได้ดนี้ต้องทําทําต่อ ไปถึงฟุตบอลไทยต้องเดินหน้าต่อไปถึงท่านนายกสมเยศใช่สู้ๆครับท่านนะฮะสัตว์ชนิดหนึ่งที่พี่เต้เพิ่งเลี้ยงมาอ๋อโอ้หักแต่อะไรนี่ยารอนี่เพิ่งได้เล่นแค่ปีเดียวเองเศร้าเข้าใจพี่คือทำทีมฟุตบอลเนี่ยพูนตามตรงทำทำในเมืองไทยอ่ะถ้าไม่บ้าจริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีกำไรซึ่งเนี่ยทีมที่เขาตัดสินใจแล้วเพราะว่าเขาไปไม่ไหวจริงๆ สีสกเกตอยู่ในเตดไงก็ต้องถอนเพราะว่าแค่ทีมเดียวก็ยังไม่ไหวเลยสีสกเกตนี่น,<า>น่าสงสารนะ <c odes> ปลดโค้ดปลดทีมงานด้วยเพื่อที่จะให้ฟุตบอลเดินไปต่อแล้วเหมือนจะใช้เจ้าหน้าที่ทีมแบบที่อยู่ในทีมมานานมาเป็นเคดโค้ดอ่ะคือพี่พูดอย่างนี้นะว่าอืมคนดูเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบถึงการแบบวิกฤตขนาดนั้นแต่ยิ่งอยางต้องต้องอยู่แสลสปอร์ตคือบรรยากาศการทํางานเอ่ยคนรอบข้างเอ่ยนักฟุตบอลเอ่ยอะไรเอ่ยคือมันแบบ มันห่อเหี่ยวไปหมดนะใช่พี่อย่าง,งเราอ่ะสมมุติถ้าอย่างถามว่าตอนนี้เรายัางดูตูดูบอลไทยกันเนี่ยถ้าบอลไม่เตะเนี่ยเรายัางเครียดเลยจัดรายการเนี่ยลีกะอะโตโยต้ายัางถอนเลยอืรายการจะเอาอะไรอ่ะใช่ถูกไหมล่ะถูกต้องแล้วมาพูดทุกวันเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเครียดนะ่ะเพราะเรื่องเครียดคนก็ไม่ค่อยชอบ ก็ได้มีเรื่องดีเนี่ยมีเรื่องกวินเนี่ยตอนต้นเนี่ยเออที่มันแลดูเรียกคอมเมนต์พอเราพูดเรื่องเครียดเนี่ยเห็นไหมคอมเมนต์เขาก็ไม่อยากคอมเมน <c oughs> ต์ก็นี่ไลาออกเถอะครับก็นี่เราไปกันใหญ่เ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันกระทบหมดพี่เต้ครับผมสิ่งเดียวที่ทาได้เนี่ยผมมองว่าฟุตบอลไทยอ่ะอมันก็ต้องรีบกลับมาเตะนะในตาผมอ่ะเพราะอย่างน้อยมันก็จะเรียกกระแสอะไรอย่างมันฟุตบอลไทยมันยังขายได้ขนาดบอลอุ่นเครื่องอ่ะคนดูสามสี่ยงทางลังเป็นหลัก แค้นน่ะเข้าใจพี่เต้มันเห็นชัดขนาดเกมอุ่นเครื่องแล้วเป็นแค่สองทีมอ่ะบีจีเจอท่าเรือเงี้ยคนดูเป็นหลักแสนอ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วอ่าฮะมันคือแบบเล็กอย่างเนี่ยข่าวฟุตบอลไทยพูดื่นตามตรงเวลาอ่ะยกตัวอย่างเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ลงข่าวฟุตบอลไทยเนี่ยเอาแบบข่าวที่มันแบบฮือฮาโด่งดังเงี้ยมันก็มียอดไลค์ยอดไลค์ยิ่งกว่ามอนนอเป็นหมื่นใช่เนี่ยสุปรโชคจับได้ใบดำเนี่ยคนกดไลค์สองสามหมื่นเงี้ยเห็นไหม นักฟุตบอลไทยมันก็มีข่าวเพราะว่าข่าวฟุตบอลนอกเนี่ยเราก็เอามาจากสื่อสื่ออีกทีแต่ฟุตบอลไทยเราถามจากนักเตะโดยตรงได้เราแบบเอาจากนักเตะโดยตรงได้ไงใช่ปะละ่ะพูดถึงโตโยต้าเนี่ยกลัวจะถอนไทยลีกไปอีกนะครับโอ้โหถ้าโตโยต้าถอนไทยลีกนี่พังเหมือนกันนะโอ้โหพี่แสดงว่าหนักกันนะแต่ผมว่าไม่หรอกอืมถ้าถอนไทลีกอีกก็ต้องหาอันอื่นมาสแตนบายอะ ครับผมเออสีจีเฉยเลยนะครับครับผมเอ่อกล้องมงไอ้เรื่องกล้องวงจรปิดคืออะไรวะก็หาไม่เจอไงอะไรที่เขาล่าสุดอะผมก็อธิบายได้ไม่เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้แต่คือเหมือนว่าเขาไปตรวจจับบ่อนอะไรสักอย่างอ๋อที่เขาบอกว่าเจอโต๊ะเดียวแล้วไม่หาว่าเป็นบ่อนนะอ่าแล้วกล้องวงจรปิดเขาบอกไม่มีแต่มันมีอยู่กล้องวงจรอ๋อก็เลยส่งมากล้องวงจรปิดหายครับก็หาไม่เจอ oh. ันก็รู้ว่าไม่มีหรอกเออนะฮะไม่ควรเตะเร็วครับพี่สืบอมาหมดแล้วอ๋อบิ๊กแชมป์อ่ะพี่แชมป์สวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับแต่ผมไม่อยากรู้ว่าทําไมถึงไม่ควรเตะเร็วเพราะอะไรบ้างเพราะว่าโปรแกรมมันจะไม่ได้เชิญพี่แชมป์มานี่ไหมวันศุกร์ไหล่ะมามาพี่แชมป์เอาไปพี่อืแขกรับเชิญก็ได้นะเออพี่แชมป์มาป่ะเราชวนใครผ่านไลฟ์นะว่างไม่ว่างไม่ว่างสักคนนะไม่ว่างหรือว่าจริงๆเขาว่างกันแต่เขาไม่อยากมาไม่รู้แต่ผมคนหนึ่งผมเป็น อยู่อย่างนี้ตลอดสุดยอดนี่โอ้พูดปุ๊บไม่ช็อตปั๊บเลยเออทำไมไม่ช็อตอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมอ้าวประมาณนี้อ่านคอมเมนต์กันต่อหน่อยเออโอ้มีแต่ชื่ออะไรอ่านไม่ค่อยได้เลยครับครับผมเออไม่ช็อตเออใช่ไม่ช็อตเหมือนกันฮะตกลงไม่ใครช็อตไม่พี่ไม่ไม่เราทั้งหมดอ่ะทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคู่เลยอ๋อ่เออต่อสายเลยตอนนี้อ่ะ วันศุกร์ไงพี่<ว>มาวันศุกร์ดีกว่าให้พี่แชมป์พูดดีกว่าเพราะเพราะ,เพราะพี่แชมป์เขารู้จักเรื่องนี้เยอะ้วเดี๋ยวเราจิ้มจิ้มให้เขาพูดไปเรื่อยใช่เพราะว่าอยู่กับพวกเราเราก็พูดไล้สาระไปเร<อ>ื่อยพูดตามที่เห็นน่ยก็อยากที่อยากให้ฟุตบอลไทยกลับมาเตะเร็วเพราะว่าอยากดูบอลไทยใช่พี่เตอยากดูปะ่ะใช่คือไม่มีอย่างอื่นเลยไม่รู้อะไรแต่คืออยากดูฟุตบอลไทยเฉยๆอันนี้คือเรื่องสําคัญ <c oughs> ไม่ได้มีแบบอะไรอะแบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะพี่เต้เขาจะเรียกภาษาอะไรวะลืม ไม่ได้มีแบบเรื่องของลิกสิทธิ์เรื่องของเราจะไปมีความสัมพันธ์เลยเ<ร>แค่อยากดูฟุตบ<ด>อลเราไม่ได้อะไรเราแค่อยากดูฟุตบอลเราไม่ได้ภาคเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเ,ออเราแค่อยากดูฟุตบอลไทยขนาดวันนั้นเรานั่งดูฟุตบอลเราจัดเป็นรายการไปด้วยเนี่ยยังสนุกเลย เรียนสนุกเลยเห็นไหม, e ah? มนะครับผมเอามีอีกเรื่องหนึ่งคือเราต้องแสดงความยินดีกับฟูลแลมหน่อยครับผมฟ้าโคต้าสุดท้ายของการขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่มันน่าย,ยินดีก็คือว่ายัางไงสิได้คุยกับเบนจามินเจมส์เดวิดเขาว่าไงขอเสียงอีกทีนึงเบนจามินเจมส์เดวิดเบนเดวิดอ่าเบนเดวิดเฮ้ยอย่างมันไปซับกับแบ็คซ้ายส์เปออ่าเบนจามินเจมส์เดวิดดีกวะอ่าเป็นดาวรุง่งเยาวชนคนเดียว ครับผมที่ตอนนี้ได้สัญญาขึ้นชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยอแล้วก็เจ้าตัวบอกอีกด้วยว่าปีซีซั่นของฟูลแลมในฤด,ดูการ2020ันยี่สิเอาไมาล่ละสองพันยีทับสองพันยเขาจะไปปีซีซั่นกับทีมด้วยพี่เต้มีข่าววงในตอนนี้เขาไปอังกฤษแล้วตอนนี้อยู่อังกฤษแล้วอ้าวก็เพราะฉะนั้นก็รอยินดีเลยว่าที่แคงพีมิลิกอังกฤษเอาจจริงนะ รอให้เขาเป็นโอกาสเหมือนกิลมัวเออใช่เหมือนเหมือนคสสันโอดอยเออเปะจุดโทษแม่งเลยเข้าเปะเขาโดนจุดโทษเนี่ยแหละโอดอยเป็นเหมือนใครดีเป็นเหมือนแบนดอนวิลเลียมของแมนยูไหมแบนดอนวิลเลียมไม่พูดถึงแมนยูไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเหมือนใครดีเหมือนเหมือนลิสเจมอ่าใช่โอ้เทสันเมาส์โอ้ใช่คนนี้โคตรสุดยอด น้องฉนันนันทอสงสมมาสั้นๆยินดีด้วยค่ะสองหนึ่งโอเคตามสบายใจ <laughs> เฮ้ยผมไม่อยากเห็นเพราะว่าครับมันไม่ธรรมดาแล้วนี่เขาได้ไปแล้วไปปีซีซั่นกับชุดใหญ่ใช่แล้วนี่ผมอะไปศึกษาเรื่องของฟูลแลมมาเว้พ่เต้ค่ว่าคือฟูลแลมอะพูดไปก่อนอ<ะ>เดี๋ยวดึงปักเกิดมันมีปีหนึ่งที่เขาเลื่อนชั้นมาภายใต้าการทำทีมของซาลาวิซ่าโยคานาวิดอดีตเฮโค้ชของเอสจีเมืองทองแล้วรู้อะไร่พี่คือในปีนั้นอะเขาทำทีมฟูลแลมขึ้นมา แล้วเขาไปเปลี่ยนแปลงทีมเยอะไว้พี่เขาไปเสริมนักเตะเป็นสิบคนก็ที่ตอนชูเล่อะไรพวกนี้มั้อังเดชูเล่มาพวกเนี้ยทุ่มทุนเป็นร้อยล้านแต่ทีมกลับไม่ดีเอาไลออนบอเบิร์มาทีมเลเทะเละดิโยคานาวิตต้องออกแล้วก็เป็นสกอตต์พัคเกอร์เข้ามาคุมแล้วเข้ามาเนี่ยมันไม่ทันแล้วที่ปทีมันไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ในทีมไม่ได้แล้วพอตกชั้นไปปุ๊บเขาเน้นใช้นักเตะเดิมๆนักเตะที่อยู่กับทีมมานาน เออปรากฏว่ามันดีซึ่งผมมองว่าฟูลแลมเขาจะเป็นทีมที่ไม่ได้เสริมเหมือนครั้งที่แล้วแหละคราวนี้น้องเบนจามินเดวิดอ่ะจะถูกจับตามากขึ้นผมคิดว่าพวกนักเตะท้องถิ่นของทีมนักเตะสกอตปาร์เกอร์เขาก็เป็นนักเตะที่อยู่กับฟูลแลมมาอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แล้วเป็นโค้ชวัยรุ่นเหมือนพวกแลมพาร์เลยก็เคยอยู่เชลซีไงนั่นแหละผมมองว่าโอกาสของเบนจามินเดวิดมันมีมากขึ้นอืมเพราะว่าด้วยฟูลแลมเขาจะอาจจะไม่ได้ทุ่มขนาดนั้นแล้วมันเรื่องของโควิดด้วยไง เพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูใหดีหอนะแบบจังหวะมาอแล้วก็ได้ลงไปเปลี่ยนเกมได้ลงแบบเอาจริงอะลงพิีเมีย์ลีกแค่นัดเดียวอ่ะโคก็เทพแล้วใช่ป่ะอื่ะลงมาในช่วงสมมุติว่าฟูแลมนำแมนยูซัก40นย์แล้วกดอะไรไะเนี่ยอันนี้พูดสี่ศูนเจอเชลซีเชลซียิง5-5-2ก็เลยเปลี่ยนเอาเบนดวิสมาเบนดวิชแฮตติเสมอห้ ก,ก็รับไม่ได้นั้นก <c oughs> ็ <c oughs> <ม>ทำทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอนำลิ้วภูฟูแลัมนำลิว้วภูอันนี้ผมพูดสมมตินะอย่าเพิ่งด่าผมนะ <c oughs> ทำไมพอพูดทีมอื่นเราดูไม่กลัวพอพูดลิ้วภูเอาละโอ้โหเขาแรง <c oughs> ชนาทิพย์ยังโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องพอนโดวัดไม่เหลืออ่ <c oughs> สมมติฟูแลัมเอาน้ำทีมเมือนนั่นนำอาร์เซนอลนำอาร์เซนอลสี่ศูนย์ไอ่งคาใจแล้วอันนี้นำอาร์เซนอลสี่ศูนย์แล้วเหลือ ประมาณ15บห้านาทีชิลได้แล้วส่งเบนจามินเดวิดลงมา15านาทีลงมา15านาทีสุดท้ายแล้วประกอบกับปุ๊บอาร์เซนอลบุกโต้กลับได้สำหรับฟูลแลมตัดบอลได้โยนให้เบนจามินเดวิดหลุดไปชิปผ่านแบรเรโนโอ้โหโอเคดังเลยนะ50จบเกมนั้นเป็นการเดวิวที่สวยงามของเบนจามินเดวิดเนี่ยฟุตบอลมันต้องการแค่นี้แหละถูกต้องก็คือการโม้ของ เออเอามาก่อนอจบรายการครับขออ,อ่านคอมเมนต์อีกกนิดสักหน่อยแล้วกันนะฮะอเออเบนจะเกิดเหมือนกหนกพลไงมันเป็นคนละแบบอ่ะมันพรมเมยรีก,กับไทยลีกมันพี่พรมเมยรีกเขาจะเตะใหม่แล้วอ่ะเออก็เตะพร้อมไทยลีกเลยเพราะฉะนั้นมันคนละแบบแต่ก็ถามว่าจะได้โอกาสไหมก็ได้โอกาสนะได้โอกาสมองอย่างน้อยก็ใกล้กว่าเดิมใกล้เข้าไปเรื่อยๆอย่างน้อยอาจจะไม่ได้พรมเมยรีกแต่อาจจะได้เล่นเอฟเอคัพได้เล่นลีกคัพแบบที่ได้เล่นจริงๆอ่ะได้เล่นเต็มเต็มอ่ะ ประมาณนั้นครับผมมีใครก่ายิงนิวคาสเซิลก็ได้มั้งฮะยิงแมนยูดีกว่ายิงแมนยูดีกว่าไม่ใช่ใช่ยิงหรือกูยิงแมนยูมันเกิดเนเดวิดแฮตติกใส่แมนยูเอานี่เกิดเลยผ่านเคดีเคอาร์สามลูกเผลอๆไม่ติดทีมาติไทยกูว่าเซาเกตก็ดึงเอาทีมชาติอังกฤษคงไม่ติดทีมาติไทยอะไรกันเออเออเออเอเลียดเนี่ยเอเลียดไม่รู้จักเพอร์ติโจอนไม่รู้จักเหรอ ไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาเบนเนวิสนะครับผมบาลซิตอะไรอยู่ที่บุรีรัมย์ไหมครับตอนนี้อยู่ไหมบาลซิตอยู่ครับอยู่ก็ซ้อมเผื่อๆจะได้เล่นด้วยว่าชเชฟโบวินไม่หายโควิดตกลงเป็นเชฟโบวินนะเชฟโบวินใช่ป่ะแล้วคือไอ้พูดถึงข่าวนี้หน่อยแม่งตลกมากอ่ะไอ้ที่มีข่าวว่าติดโควิดอะไม่ติดโควิดอะ ที่มีข่าวว่าสื่อจากเซอร์เบียเขียนขึ้นมาว่าเชปวิดไม่ติดโควิดเขางงกับสื่อมวลชนในเมืองไทยซึ่งไอ้ข่าวเนี้ยมันทําให้ไม่ได้สะเทือนวงการฟุตบอลนะไว้พี่สบคมันสะเทือนสบปคเลยป้าอยู่ดีจะแงอย่างนั้นแล้วแลงผิดคนไทยก็ฮือดิสุดท้ายมันคือข่าวเฟกนิวนะผมบอกไว้ก่อนไอ้ข่าวเขาติดใช่ไหมเขาติดแล้วเขารักษาอยู่ไอ้ข่าวที่บอกว่าไม่ติดอะไม่ใช่ไม่งั้นสบปคเขา เขากระเทือนนะก็ใช่เพราะฉะนั้นเชื่อที่สบคอเพราะสบบคอเขาดูตลอดไงเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวนั้นมันข่าวเฟกโอเคนะครับผมสบกคอเาคุยกับใครมานั่นไงดิคือไม่ใช่นันสบคอถูกแต่ไอ้สื่อเทอร์เบียนั้นไปคุยกับใครมาใช่นั่งเทียนเข็งข่าวเลยนะเนี่ยเอาประมาณนี้ครับวันนี้ครับเราอยู่ด้วยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มกจบเหรอ เร็วมากเลยนะไวมากเลยเออนะฮะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งดาวกันมาได้สนับสนุนก,กันมาได้นะครับแล้วก็ติดตาม<ผ>ม,ามันได้ทาง f m 97 Quality News รวมถึงหน้า Facebook Fan Page ดูดูบอลไทยนะครับครับรีลันทาง YouTube แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันแบบไลฟ์ทาง2ช่องทางก็คือวันนี้ของเรียนหน้า5กันยายนเราจะถูกปลดแบนด์นึกก็พร้อมกับไทยลีกพอดีเลยพอพอกันแล้วมีรายการใหม่ด้วยเราติดตาม How to ดูบอลไทยรอ ผมรอน,นัดวันถ่ายอยู่ตอนนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามมาได้ครับวันศุกร์นี้เช่นเคยนะครับผมบอเจ<ม>เจอกันครับวันนี้ขอบคุณรักกีฬาเชกีฬาปลอดเลด่าปลอด,ลอดพนันสอสอด,ด้วยนะครับ,รบผม,ผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ